สวัสดีครับสงกรานต์ DIY นะครับวันนี้มาดูลูกบล็อกลมนะครับหรือว่าบล็อกไร้สายต่างๆตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Also นะครับ Also Durable in Use มีอยู่16ชิ้นด้วยกันตัวนี้ผมเพิ่งสั่งซื้อมานะครับในราคาเซตเนี่ยจะอยู่ที่850บาทไม่รวมค่าส่งนะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องสีฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามเรียบร้อยนะครับการจัดเก็บเนี่ยก็ทำได้ง่ายดีนะนี่ครับเปิดออกมาข้างในนะก็จะมีลูกบล็อกอยู่16ตัวด้วยกันนะครับไล่ตั้งแต่เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีไซส์เท่าไหร่บ้างนะครับมีตั้งแต่เบอร์10 11 12 13 14 15 16 17 18นะครับในส่วนด้านบนก็มี19 21เบอร์20ไม่มีนะครับ19 21 22 24แล้วก็27ตัวนี้จะเป็น30และไซส์ใหญ่สุดคือ32นะครับดูตัวไซส์ใหญ่สุดก่อนค่อนข้างจะหนามากทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วเอามาใช้กับพวกบล็อกลมบล็อกไร้สายต่างๆเนี่ยมันจะเหมาะสมมากกว่าใช้ลูกบล็อกแบบปกติทั่วๆไปที่เป็นบล็อกมือนะครับนะครับลูกหนาๆเลยนะเดี๋ยวผมลองใส่กับบล็อกของ DeWalt ตัวนี้นะครับนี่เป็นเบอร์21นะครับเดี๋ยวมาลองเทสในการขันน็อตล้อรถยนต์สบายมากนะครับเดี๋ยวผมขันเข้านิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นปัจจัยปอนนะครับในการขันให้แน่นอีกทีนึงนะครับขันปอนเนาะหรือใช้เป็นขนาดใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับ30มิลใช้งานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมมากทีเดียวเพราะมีตั้งแต่ไซส์เล็กสุด10มิลนะครับใหญ่สุดก็เป็นขนาด32มิลแล้วก็ตัวลูกบล็อกหนามากทีเดียวนะครับนี่เหมาะสำหรับการใช้งานกับพวกบล็อกลมบล็อกไร้สายบล็อกแบตเตอรี่บล็อกไฟฟ้าต่างๆนะครับนะครับหนาๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวมันยาวด้วยนะครับมีอยู่ชุดเดียวเนี่ยก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมได้เยอะมากเลยนะผมว่าใครสนใจเดี๋ยวผมใส่ไปลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description นะครับราคาเซตหนึ่งเนี่ยก็850บาทไม่รวมส่งนะครับก็มีขายใน Shopee อันนี้ผมสั่งมาจาก Shopee นะครับก็ถือว่าโอเคมากทีเดียวนะครับเอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ